เมื่อครั้งพุทธกาลมีพุทธธรรมนายว่าอีก500ปีจากนี้ไปจะมีปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกสองท่านมาสนทนาธรรมกันคือพระเจ้ามิลินกษัตราธิราชผู้ยิ่งใหญ่ของชาวกรีกผู้ซึ่งสามารถกรีธาทัพเขายึดครองอินเดียได้ส่วนหนึ่งและวันหนึ่งทรงได้พบกับพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่าพระนาคเสนซึ่งเป็นผู้ที่สามารถตอบคำถามที่พระองค์สงสัยในเรื่องราวของชีวิตมนุษย์ได้อย่างท่องแท้ด้วยศรัทธาและประเพณีของชาวกรีกโบราณพระองค์จึงได้สร้างพระพุทธรูปองค์แรกของโลกขึ้นมาตามแนวปรัชญาตะวันตกเรื่องราวของการปุจฉาวิสัชนาของทั้งสองท่านเป็นเรื่องเหมือนดั่งคบไฟที่ส่องอยู่ในความมืดมิดเป็นการเปิดให้เห็นทางสว่างของชีวิตนั่นคือที่มาของมิลินทปัญหาซึ่งรจนามากว่า 2,000 ปีของให้ข้าเลือกเยอะแยะเชียวล่ะนี่นี่พระองค์ให้เจ้ามาทำงานนะมายาข้ารู้ท่านอมาตย์ข้ารู้หน้าที่ของข้าดีว่าข้าจะต้องทำอย่างไรคงไม่ใช่ไปโปรยเสน่ห์กับพระเจ้ามิลินนะพระเจ้ามิลินน่ะท่านมีมเหสีแล้วได้ยินมาว่ารักกันมากด้วยข้าก็รู้อีกนั่นแหละท่านอมาตย์อ้าวแล้วเจ้าจะไปโปรยเสน่ห์ให้กับใครอีกล่ะท่านไม่เคยได้ยินหรือว่ากองทัพสามารถย่อยยับได้ด้วยผู้หญิงแค่คนเดียวและคนคนเดียวที่เป็นเหมือนหัวใจของกองทัพพระเจ้ามิลินก็คือนี่กันนะข้าว่าเราค้างแรมกันที่นี่เลยดีกว่าเราจะตอนออกไปรบข้าก็ไม่ได้นอนกันนอนอย่างนี้มานานแล้วพระองค์ไม่ได้ทรงออกรบมานานมากแล้วพะยะค่ะตอนนี้จะหยุดพูดเรื่องรบก่อนได้ไหมพระอาญาไม่พ้นเก้าหม่อมฉันขอประทานอภัยพะยะค่ะไม่เป็นไรพระคุณเจ้าวันนี้ข้ากับกองทัพขอค้างแรมใกล้ๆกับที่พระคุณเจ้าปักกรดหน่อยนะตามสบายเถิดโยมอนันตกายธุรีกายสั่งให้ทหารจัดที่นอนให้ข้ากับมเหสีไม่ไกลจากกรดของพระนาคเกษมด้วยพะยะค่ะแล้วเรื่องเสบียงล่ะพะยะค่ะอาจจะไม่พอก็ได้นะพระค่อยคนขี่ม้าเร็วไปเอาสิไม่เห็นมันจะยากเลยหรือเราจะไปเอาเองก็ได้ไปพยัคฆ์ค่ะนี่ทางนายพงษ์ทางบอกกับพระเจ้าไม่ลิงยังว่าข้าให้อาหารกับขนมเป็นของบางนากางฮะบอกหรือยังเออข้าลืมไปเออแต่นี่เท่าแกข้าขอบอกอะไรหน่อยนะคำว่าบรรณาการใช้สำหรับประเทศต่างๆที่เขามอบของขวัญล้ำค่ามาเป็นของขวัญสำหรับผูกไมตรีนะนี่แค่ขนมแค่เนี่ยเจ้าเรียกบรรณาการเลยเหรอฮะนี่อีนี่ก็ของล้ำค่านะว่าขายของเอิงตั้ง200เนี่ยอีกอย่างว่าก็มาจากเมืองจริงด้วยของทั้งล้ำค่าทั้งมาจากต่างประเทศแหมทำไมถึงจะเรียกว่าบรรณาการไม่ได้ฮะโอ้เท่าแกหน้าเลือดชะมัดข้าไม่อยากพูดมากแล้วข้ามีงานต้องทำอีกมีงานอะไรฮะทางนายพองก็ต้องรีบจัดพระพลาให้พระเจ้ามิลินกับพระมเหสีประทับคืนนี้พระองค์จะประทับที่นี่ลีโอกาสดีจริงๆ
นี่ทางอย่าลืมบอกพระเจ้ามิลินด้วยนะว่าข้าเป็นคงให้อาหารกับขนมพระองค์อ่ะอย่าลืมนะโกงแล้วยังจะเอาความดีความชอบอีกไอ้เถ้าแก่หน้าเลือดนี่สัญชัยหนูอยากจะนอนที่นี่หรือกลับบ้านล่ะอยากนอนที่นี่ครับหม่อมฉันคิดว่าหม่อมฉันกลับบ้านดีกว่าเพคะสัญชัยเจ้าอยากอยู่ต่อใช่ไหมครับเออนี่เจ้าชื่ออะไรนะข้าจะได้เรียกถูกสุชาดาเพคะสุชาดาข้าขอให้คืนนี้สัญชัยนอนที่นี่ก่อนแล้วกันอยู่กับข้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกส่วนเจ้าเดี๋ยวข้าจะให้ทหารขี่ม้าไปส่งเจ้าที่บ้านก่อนแล้วกันเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อหม่อมฉันมากเลยเพคะขอบคุณครับเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพระคุณเจ้าเรามาปุจฉาวิสัชนากันต่อเถอะเชิญมหาบพิตรถามมาเถอะทูพระคุณเจ้าคนที่ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้รับรู้ความรู้สึกที่เป็นทุกข์แบบที่ข้าได้รับอยู่ทุกวันหรือไม่ความรู้สึกเป็นทุกข์ที่ท่านว่าน่ะยกตัวอย่างมาให้อาตมาฟังหน่อยสิก็ยังเวลาไปออกรบข้าพเจ้าก็ทุกข์ใจว่าเมื่อไหร่จะชนะจะเสียกำลังพลมากไหมหรือจะดันมีลูกศรลูกหนึ่งทะลึ่งพุ่งแรงมาถึงตัวข้าอ้าวไม่ดีหรือโยมจะได้พ้นทุกข์อย่างไรล่ะไม่ต้องทนทุกข์อย่างที่โยมเป็นในชาตินี้อีกต่อไปอย่างนั้นก็เกินไปพระคุณเจ้าข้าพเจ้าแค่ยกตัวอย่างไม่ได้เปิดช่องให้พระคุณเจ้ามาแช่งเอาแค่ถูกแขนก็พอข้าพเจ้าก็ต้องเจ็บใช่ไหมล่ะก็ต้องมาทุกกายอีกไปรบทีเดียวได้ทุกสองอย่างทุกกายและทุกใจแต่ได้สุขกลับมาแค่หนึ่งคือชัยชนะซึ่งโยมก็ไม่รู้เช่นเดียวกันใช่ไหมว่าสุขนั้นเป็นสุขที่ยั่งยืนหรือไม่ข้าทราบดีพระคุณเจ้าผู้ที่ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วก็ได้รับความรู้สึกเป็นทุกข์บ้างไม่รับบ้างเช่นเดียวกันมหาปพิธคืออะไรเลยพระคุณเจ้าไหนว่าคนที่หลุดพ้นข้ามสังสารวัฏไปแล้วจะไม่รับความทุกข์อีกเลยก็ได้รับบ้างคนที่ไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วนั้นได้รับความทุกข์แค่ทางกายแต่ไม่ได้รับความทุกข์ทางใจเอ๊ะอย่างไรเลยพระคุณเจ้าก็ท่านเหล่านั้นยังคงมีชีวิตมีลมหายใจอยู่นะสิปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทางกายยังคงมีอยู่โยมคิดว่าทุกข์ทางกายของคนที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นอย่างไรบ้างล่ะไม่รู้สิปกติข้าก็มีสุขภาพดีนะอนันตกายจะทุกข์กายอะไรบ้างล่ะโอ้เมื่อสักครู่หม่อมฉันได้กินปลามากไปหน่อยพะยะค่ะตอนนี้ก็เลยอึดอัดปวดท้องเล็กน้อยพะยะค่ะตะกระอย่างนี้เป็นตัวอย่างไม่ดีกับเยาวชนจริงๆแล้วเจ้าล่ะทุลีกายพะยะค่ะขอประทานอภัยด้วยพะยะค่ะข้าพเจ้าก็เหมือนกับท่านอนันตกายละพะยะค่ะอุ้ยไปหมดเลยข้าลืมไปให้มันได้อย่างนี้สิที่ปรึกษางานบ้านงานเมืองไม่ต้องว่าพวกเขาหรอกยิ่งโยมว่าโยมก็จะพลอยเป็นทุกข์ไปด้วยทั้งทุกข์ใจที่เต็มไปด้วยความโกรธและทุกข์กายที่ต้องเมื่อยปากด่าว่าอมาตย์ของโยมได้สิพระคุณเจ้าผู้ที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเขาก็ยังคงมีความทุกข์กายอยู่เขาเหล่านั้นยังคงเจ็บจากการป่วยเกิดบาดแผลยังคงรู้หนาวเกินไปรู้ร้อนเกินไปแต่หาได้เกิดความทุกข์ใจไม่เพราะว่าท่านเหล่านั้นได้ตัดเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทางจิตได้หมดสิ้นแล้วพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสไว้ว่าพระอรหันต์ท่านเสวยแต่เวทนาที่มีกายเป็นสมุฏฐานอย่างเดียวมิได้เสวยเวทนาที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเอาก็ในเมื่อพระอรหันต์ท่านยังคงได้รับทุกขเวทนาอยู่ทำไมท่านไม่ปรินิพพานไปเลยล่ะพระคุณเจ้าเพราะว่าท่านไม่เหลือความรักความชังอีกต่อไปแล้วมหาบพิตรและท่านก็ไม่เร่งเวลาให้เร็วขึ้นด้วยท่านรอคอยเวลานั้นอยู่พระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธองค์ก
ก็เคยกล่าวไว้ว่าเรามิได้ยินดีความตายหรือชีวิตแต่เราคอยการเวลานั้นอยู่เหมือนลูกจ้างที่รอคอยค่าจ้างอยู่และเรามิได้ยินดีความตายหรือชีวิตเลยแต่เรามีสติรู้ในการรอคอยเวลานั้นพระคุณเจ้าข้าเข้าใจแล้วขอถวายพระพรนี่ท่านทำไมพวกทหารถึงเข้าเมืองมาเย็นอย่างนี้แล้วพระเจ้ามิลินหายไปไหนล่ะไม่เสด็จกลับวังมาด้วยเหรออ๋อถ้าแบบเนี้ยพระองค์คงเปลี่ยนใจไปค้างแรมข้างนอกแล้วล่ะเอแต่ก็นานแล้วนั่นเนี่ยที่พระองค์ไม่ได้ประทับนอกพระราชวังนอกจากช่วงไปออกรบอ้าวแล้วท่านไปค้างแรมข้างนอกทำไมล่ะอ้าวนี่เจ้าไม่รู้เลยเหรอก็ออกไปหาพระนาคเสนไงแล้วท่านคิดยังไงอ่ะเรื่องพระเจ้ามิลินกับพระนาคเสนน่ะก็ดีนะบ้านเมืองเราจะได้มีพระมาเทศมาสอนชาวบ้านอย่างพวกเราพระเจ้ามิลินอยากจะเป็นกษัตริย์นักรบหรือกษัตริย์นักธรรมกันแน่นี่ท่านนี่ก็จะมืดแล้วนะท่านรู้หรือเปล่าว่าอะไรอ่ะมากับความมืดนะฮะเจ้าหมายถึงผีใช่ไหมไม่ใช่งั้นก็นกคู่ก็ยังไม่ใช่อีกแหละอ่ะยอมไม่รู้สิข้าก็มองไม่เห็นเหมือนกันมันมืดไปหมดโถ่เอ้ยตุ้ยนี่หัวหน้าแม่ครัวพระเจ้ามิลินเนี่ยมีรับสั่งให้เตรียมเสบียงอาหารไว้ให้พร้อมนะเพราะคืนเนี่ยพระองค์จะเสด็จไปประทับแรมนอกพระราชฐานเตรียมเสบียงกันไว้ให้พร้อมก็แล้วกันเอ๊ะปกติเสบียงอะนะเวลาพระองค์เสด็จไปข้างนอกพวกฉันก็ทำเผื่อเอาไว้พอแล้วนี่เกินไปซะด้วยซ้ำหรือว่าพวกเจ้าแอบกินเสบียงเฮ้ยพวกข้าไม่ได้แอบกินนะแล้วใครเอาไปล่ะเพราะท่านอนันตกายคนเดียวกินไม่หมดหรอกไอ้นั่นมันก็ใช่แต่อะไรฮะเอ้ยแต่พระเจ้ามิลินน่ะสิเอาเสบียงที่มีอยู่น่ะไปแจกให้กับชาวบ้านแล้วก็พวกที่มาฟังธรรมจนหมดเลยนะสิตั้งแต่พระองค์ไปสนิทกับพระนาคเสนเนี่ยนะพระองค์ใจบุญขึ้นจริงๆอ้าวแล้วทำไมไม่บอกล่ะอ้ําอึ้งอยู่ได้รออยู่ข้างนอกก่อนก็แล้วกันเสร็จแล้วฉันจะบอกไปพวกเรารีบไปทำอาหารถวายพระองค์กันเถอะมาเร็วนี่เจ้าคือมายานางสนมของพระเจ้าปุษยมิตรใช่ไหมเจ้าก็รู้จักข้าดีนี่อ้าวแล้วเจ้ามาทำไมล่ะแต่ที่ข้ามาก็เพราะมาสารงานที่พวกเจ้าทำไม่สำเร็จสักทีนี่แหละพระองค์ส่งท่านมาเป็นสายลับหรือพระองค์ส่งข้ามาเป็นราชทูตก็แค่นี้เองเจ้าไม่ตกงานหรอกทำงานของเจ้าไปไม่ต้องมาห่วงข้าพระองค์ไม่ได้ทรงพิโรธเรื่องเกี่ยวกับข้าใช่ไหมเจ้าก็รู้ดีนี่ว่าพระองค์ทรงมีพระเมตตาแค่ไหนแล้วท่านจะให้ข้าทำอะไรต่อหรือเปล่าเจ้าก็ทำตามคำสั่งต่อไปก็แล้วกันถ้าข้ามีอะไรข้าจะเรียกใช้เจ้าเองและไม่ต้องหาทางติดต่อข้าข้าไปแล้วนะพวกนี้น่าสงสัยจริงๆนะมีรถม้ามาด้วยเนี่ยงั้นไปรายงานให้หัวหน้ารู้ดีกว่าไปโอ้ยตกใจหมดเลยไม่ซุ่มให้เสียงเลยนะดูท่าทางพระองค์ทรงมีความสุขมากเลยนะเพคะขอโทษเพคะเพียงแต่หม่อมฉันสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวนี้น่ะพระองค์ทรงมองดูท้องฟ้าแล้วก็ไม่เหมือนลอยเหมือนแต่ก่อนเลยนะเพคะใช่แล้วข้าไม่ได้เมอรอยอีกต่อไปทำไมข้าถึงจดจ่ออยู่กับความคิดโดยไม่ได้วอกแวกไปเรื่องอื่นได้ก็เพราะพระองค์ทรงมีสมาธินะสิเพคะหม่อมฉันเดาว่าพระองค์คงรู้สึกตัวพระองค์เองเช่นกันใช่ไหมเพคะว่าตั้งแต่พระองค์ทรงได้คุยกับพระนาคเสนแล้วน่ะตัวพระองค์เองนั้นได้เปลี่ยนไปมากใช่ไหมเพคะใช่ข้าเปลี่ยนไปมาก
ข้าเริ่มรู้ว่าทุกอย่างไม่มีตัวตนและตัวตนนั้นก็ถูกสร้างด้วยตัวเราเองเช่นเดียวกันเทวีของฉันตอนนี้พระองค์ทรงเปลี่ยนจากกษัตริย์นักรบไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะเพคะนี่เจ้าอย่าไปพูดเรื่องนี้ต่อหน้ากันนะอนันตกายธุริกายพระยาค่ะให้คนไปส่งแม่ของสัญชัยแล้วใช่ไหมพระยาค่ะเออดีนี่ไปอาราธนาพระนาคเกษมมาที่พระพลาแล้วไปตามสัญชัยกับกันนะด้วยนะข้าอยากจะคุยกับพระนาคเกษมตอนนี้เอ๊แต่นี่มันดึกแล้วนะพระองค์เฮ้ยพระเจ้าหัวค่ำเองนี่ไม่ต้องบ่นแล้วนะไปพระยาค่ะนมัสการพระคุณเช้าอีกรอบนะท่านคงยังไม่หลับใช่ไหมยังหรอกแล้วโยมล่ะนี่เกณฑ์คนมาฟังด้วยแล้วพวกเขาไม่อยากพักผ่อนหรือผมยังไม่ง่วงนะครับแต่ข้าพเจ้าง่วงพยาค่ะเออใช่ไหนๆเราทั้งสองสนทนาธรรมกันข้าก็อยากให้คนอื่นได้ฟังไว้เพื่อเป็นประโยชน์กับชีวิตบ้างนะพระคุณเจ้าโยมจะปุจฉาอะไรกับอาตมาอีกหรือมีสิพระคุณเจ้าข้าขอถามนะว่าเวทนาหรือท่านใช้เรียกแทนคำว่าความรู้สึกนะเวลาเป็นสุขนั้นเป็นกุศลอกุศลหรือเป็นกลางๆชี้ชัดไม่ได้มหาบพิตรนี่เข้าใจถามดีนะแน่นอนเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นกลางๆก็มีโยมความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นไปได้ทุกรูปแบบที่โยมกล่าวมานั่นแหละข้าพเจ้าขอโทษพระคุณเจ้าล่วงหน้านะไม่เป็นไรมหาราชข้าพเจ้าว่าพระคุณเจ้าสับสนแล้วล่ะก็ในเมื่อถ้าเป็นกุศลก็ไม่ใช่ทุกสิ่งที่เป็นกุศลอะอย่างข้าพเจ้าปล่อยนักโทษแจกทานแก่ราษฎรผู้ยากไร้ถอนเห็บหมาและไปโยนในพงหญ้าอย่างนั้นก็เป็นสุขไม่ใช่เหรอใช่แล้วโยมและถ้าว่าเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่กุศลอ่ะเอาง่ายๆเลยนะถ้าข้าพเจ้าสั่งประหารนักโทษทุกคนโดยไม่ต้องไต่สวนความขูดรีดราษฎรผู้ยากไร้ถอนเห็บหมาแล้ววี่หรือโยนลงไปในน้ำอย่างนั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เหรอพระคุณเจ้าโยมเป็นคนดี ถ้าอย่างนั้นพระคุณเจ้าก็มูสาละสิที่ว่าเวทนาเป็นทั้งกุศลที่เป็นสุขและเป็นทั้งทุกข์ท่านแพ้แล้วพระองค์จะทรงสำคัญข้อความนั้นไปทำไมเหมือนอย่างว่ามีคนคนหนึ่งนะวางก้อนเหล็กที่ร้อนในมือข้างหนึ่งมืออีกข้างหนึ่งวางก้อนน้ำค้างที่เย็นที่สุดสิ่งทั้งสองนั้นจะเผามือชายผู้นั้นหรือเปล่าเผาทั้งสองสิ่งเลยพระคุณเจ้าโยมคิดว่าของนั้นร้อนทั้งสองสิ่งหรือไม่ไม่ร้อนทั้งสองสิ่งพระคุณเจ้าแล้วมันเย็นทั้งสองหรือก็ไม่เย็นทั้งสองสิ่งพระคุณเจ้าข้อนี้แหละที่เป็นเครื่องข่มความคิดของพระองค์ไว้ถ้าว่าของที่ร้อนนั้นเผาได้ของในมือทั้งสองสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ของร้อนถ้าว่าของที่เย็นนั้นเผาได้ของในมือทั้งสองนั้นก็ไม่ใช่ของเย็นทั้งสองสิ่งก็เพราะเหตุอะไรของทั้งสองเผาได้แต่ไม่ร้อนทั้งสองสิ่งและไม่เย็นทั้งสองสิ่งทั้งร้อนทั้งเย็นก็เผาได้เหมือนกันข้อที่ว่ามาดังกล่าวนั้นไม่ใช่หรือแหมข้าพเจ้าไม่สามารถเจรจากับพระคุณเจ้าได้แล้วมั้งเนี่ยช่างหาคำมาเจรจาเสียจริงๆงั้นขอให้พระคุณเจ้าขยายความให้ข้าพเจ้าหายงงหน่อยก็แล้วกันจากทั้งหลายหกเหล่านี้คือโสมนัสที่อาศัยความกำหนัด6ที่อาศัยเนกขัมมะ6โทมนัสที่อาศัยความกำหนัด6ที่อาศัยเนกขัมมะ6อุเบกขาที่อาศัยความกำหนัด6อาศัยเนกขัมมะ6เวทนาที่เป็นอดีต36อย่างที่เป็นอนาคต36อย่างที่เป็นปัจจุบัน36อย่างรวมย่านเวทนาเหล่านั้นเป็นเวทนา108ทั้งหมดทั้งปวงก็เช่นนี้แหละมหาราชไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้ขอถวายพระพรพระคุณเจ้าอัศจรรย์จริงๆ
ขอถวายพระพรทหารตอนนี้มายาไปถึงสาครนครหรือยังขอเดชะพระสนมมายาได้เดินทางไปถึงสาครนครแล้วพยาค่ะแต่ตอนนี้ยังเข้าไปในวังไม่ได้อ้าวทำไมล่ะข้าตั้งมายาให้เข้าไปในฐานะทูตพระเจ้ามิลินยังกล้าไม่ออกมาต้อนรับอีกหรือหาไม่ได้พยาค่ะตอนนี้เป็นเวลาดึกแล้วนางจึงต้องค้างอยู่นอกเมืองและพอรุ่งเช้าจึงจะเข้าไปในวังพยาค่ะข้าพระองค์อยากจะทราบเหลือเกินว่าทำไมพระองค์ถึงไว้เนื้อเชื่อใจว่ามายาสามารถทำงานนี้ได้สำเร็จล่ะพะยะค่ะมายาน่ะอยู่กับข้ามาตั้งแต่นางยังเด็กก่อนที่ข้าจะได้เป็นกษัตริย์ซะอีกนางทำอะไรได้บ้างเรื่องนั้นข้ารู้ดีเรื่องนั้นน่ะทุกคนทราบดีพะยะค่ะแต่งานใหญ่ขนาดนี้อีกทั้งยังไม่มีการวางแผนล่วงหน้าข้าพระองค์คิดว่าเจ้าคิดว่าข้าโง่หรืออ้าหาไม่ได้พะยะค่ะก็ดีแล้วขอให้เจ้ารู้ไว้ด้วยว่ามายาน่ะเป็นผู้รู้ในทางการทูตมีทั้งความฉลาดและเล่ห์เหลี่ยมที่ถูกฝึกมาอย่างดีรวมถึงความภักดีต่อข้าเพียงผู้เดียวอีกด้วยข้าจึงวางใจพวกเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถ้าพระองค์วางพระทัยหม่อมฉันก็เชื่อมั่นพระยาค่ะข้าฝากงานนี้ไว้กับเจ้าด้วยนะมายาเมืองสาครนครนี่ใหญ่จังเลยนะใช่เป็นเมืองใหญ่ที่มีถนนตรงเข้าสู่พระราชวังเลยแหละท่านแล้วมันเกี่ยวอะไรกันด้วยล่ะมายาอ้าวท่านเป็นทหารท่านก็น่าจะรู้ดีนี่จริงสินะอย่างนี้แล้วก็ฝากกลางเมืองแล้วก็บุกเข้ายึดวังชั้นในได้เลยละสิ นี่สาครนครซ่อนทหารตามบ้านเมืองได้ทุกที่ถ้าทหารอีกพวกโอบมาจากด้านหลังอีกกองทัพหนึ่งเราก็เสร็จสิหนีไปไหนได้ล่ะแล้วเจ้าคิดว่าจะทำลายเมืองได้โดยวิธีใดล่ะก็อย่างที่ข้าเคยบอกนั่นแหละถ้าจะทำลายเมืองต้องเริ่มจากข้างในให้พวกมันปั่นป่วนกันเองท่านหัดใช้สมองซะบ้างสิไม่ใช่เอะอะอะไรก็จะใช้ทหารบุกยึดอย่างเดียวเอ๊นี่จะถูกส่งมาเป็นทูตหรือว่ามาทำลายเมืองกันแน่นะฮะเป็นราชทูตที่มาสืบข่าวและมาทำลายเมืองสาครนครตามพระประสงค์ของพระเจ้าบุษยมิตรก็เท่านั้นเองกลับที่พักเถอะพรุ่งนี้ยังมีอะไรที่จะต้องทำกันอีกเยอะโอ้โหว่ามีความสุขจริงๆว่าเสียงควายรักอ่ะโอ้โหว่ารวยแล้วว่ารวยแล้วแล้วแกเปล่าคะอุดหนุนร้านหนูหน่อยสิคะแม่จะให้อุดหนุนแล้วเลือกเคยไปซื้อของที่ร้านว่าเปล่าฮะก็ร้านเท่าแก่เปาน่ะมีแต่ของแพงๆทั้งร้านนี่คะหนูว่าไม่มีปัญญาซื้อหรอกค่ะเอ้าถ้าลือไม่ซื้อของว่าแล้วว่าจะไปซื้อของลือทำไมอ่ะใช่ไหมทำบุญทำทานให้คนยากคนจนด้วยเถอะครับแม่อยู่ลีเลียมาขอกันง่ายๆอย่างนี้ได้ง่ายหน้าลำคังจริงๆเหย่าพวกเนี่ยนี่แน่นี่สงสารคนจนเลยเธอเฮ้ยเอ๊ะแล้วลือทำไมล่ะเหมืองว่าก็ว่าคือลือไงอ้าวแล้วทำไมลือต้องมานั่งขอทางเลยล่ะก็ลือไม่เคยช่วยเลือกใครอ่ะขายของก็แพงเกินไปลูกค้าก็ไม่เข้าร้านไปขอความช่วยเลือกใครก็ไม่มีใครช่วยท่านหลังมานั่งขอทางอ่ะยังไม่มีใครมาให้อ้วนเลยก็พ่อลือนั่งแหละเอ้าแล้วมาเกี่ยวอะไรกับอ้วนรวยอ่ะไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยไปโอ้ยไม่จริงไม่จริงโอ้ยไม่จริงว่าไม่ใช่ขอทานไม่ใช่ไม่จริงอะไรเนี่ยนี่อ้วนฝังไปนี่วะเนี่ยโอ้ยโอ้วัยวะทุกส่วนยังครบอยู่แมวนอนต่อดีกว่าโยมนอนไม่หลับหรือ
ข้าไม่ได้นอนไม่หลับพระคุณเจ้าแต่ข้ากำลังคิดอะไรอยู่เมื่อถึงเวลาพักก็ควรพักเมื่อถึงเวลาทำงานก็ควรทำงานเหมือนขึ้นสายพินถ้าหย่อนไปเสียงก็ไม่เพราะถ้าตึงไปพินก็ขาดปรับให้พอดีเสียงจึงไพเราะพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสดับรับรู้ในเรื่องนี้มาแล้วข้ามารบกวนเวลานอนของพระคุณเจ้าหรือเปล่าไม่เลยโยมใครออกไปเดินกับอาตมาข้างนอกหรือไม่ไปสิพระคุณเจ้าพระองค์หม่อมฉันขอเดินตามเสด็จพระองค์ไปด้วยได้ไหมพะยะค่ะเอาสิกันนะเจ้ายังไม่นอนเหรอก็พวกทหารไปบอกหม่อมฉันว่าพระองค์ยังไม่นอนหม่อมฉันก็เลยคิดว่าจะออกมาเดินตามเสด็จพระองค์ด้วยพะยะค่ะขอบใจพระคุณเจ้าอะไรเล่าจะปฏิสนธินามและรูปนี้เหรอจะปฏิสนธิใช่ไหมปฏิสนธิขึ้นมาเองเหรอนามและรูปนี้จะปฏิสนธิขึ้นมาเองหามิได้มันก็เกิดจากใครทำกรรมดีกรรมชั่วไว้ด้วยนามและรูปนี้นามและรูปอื่นจะปฏิสนธิด้วยกรรมนั้นถ้านามและรูปนั้นไม่ปฏิสนธิอีกก็หมายความว่าขอผู้นั้นพ้นจากบาปกรรมทั้งหมดแล้วใช่ไหมถ้านามและรูปนั้นไม่ปฏิสนธิอีกเขาก็มิอาจพ้นจากบาปกรรมทั้งหมดได้เพราะเหตุว่าทั้งนามและรูปถ้ายังปฏิสนธิอยู่ก็หมายความว่าเขายังไม่พ้นจากบาปกรรมขอพระคุณเจ้าอุปมาให้โยมฟังหน่อยเถอะถ้ามีคนคนหนึ่งไปขโมยมะม่วงของคนใดคนหนึ่งเจ้าของมะม่วงก็จับคนคนนั้นมาให้พระองค์พิพากษาในข้อหาที่ว่าคนคนนี้ขโมยมะม่วงของเขาคนขโมยก็แก้ตัวว่าเขาไม่ได้ขโมยมะม่วงจากต้นมะม่วงคนคนนี้นี่เขาเอามะม่วงมาจากต้นอื่นแล้วเขาควรจะได้โทษหรืออ๋อก็ต้องได้รับโทษสิพระคุณเจ้าก็เขาขโมยมะม่วงมาจากต้นที่เจ้าของปลูกไว้นั่นแหละต้องรับโทษเพราะอะไรแม้เขาจะปฏิเสธด้วยการให้การอย่างนั้นเขาก็ต้องรับราชทัณฑ์อยู่ดีมันเหมือนกันใครทำกรรมดีด้วยนามและรูปนี้การปฏิสนธิใหม่ก็เกิดมาด้วยกรรมนั้นถ้ากรรมนั้นเป็นบาปกรรมเขาก็จะไม่พ้นจากบาปกรรมโอ้โหขอพระคุณเจ้าอุปมาให้มันยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเถอะเหมือนคนคนหนึ่งไปขโมยข้าวสารอ้อยจากเขาแล้วก่อไฟผิงเพราะว่ามันหนาวแล้วก็จากไปโดยไม่ดับไฟไฟก็ไหม้ไร่ของเจ้าของเขาเจ้าของเขาก็จับมาให้พระองค์พิพากษาด้วยข้อหาที่ว่าคนคนนี้เผาไร่ของเขาคนคนนั้นก็บอกว่าเขาไม่ได้เผาไร่ของใครเพราะไฟที่เขาจุดอยู่นั้นมันอยู่แห่งหนึ่งแต่ไฟที่เผาไร่นั้นอยู่อีกแห่งหนึ่งเขาไม่เห็นว่าตนเองควรจะรับโทษอะไรเลยแล้วพระองค์ว่าเขาควรจะรับราชทัณฑ์หรือเปล่าต้องรับสิพระคุณเจ้าต้องรับเพราะอะไรมหาราชแม้เขาจะปฏิเสธว่าไฟที่เขาก่อขึ้นนั้นมิได้สร้างความเสียหายอะไรแต่เขาก็ต้องรับราชทัณฑ์เพราะไฟที่ไหม้ไร่ที่หลังนั้นเกิดขึ้นจากกองไฟที่เขาก่ออุปมานั้นฉันใดผู้ใดทำกรรมดีหรือชั่วไว้ในนามและรูปนี้นามและรูปต่อมาของเขาก็จะปฏิสนธิด้วยกรรมนั้นเพราะด้วยเหตุฉะนั้นเขาจึงไม่พ้นจากบาปกรรมที่ทำไว้ได้ก็เป็นอุปมาฉันนั้นโอ้ขอพระคุณเจ้าอุปมาให้ข้าพเจ้าฟังยิ่งขึ้นไปอีกเถอะสมมุติว่าคนคนหนึ่งถือคบไฟขึ้นไปบนเรือนเพื่อหาอาหารมากินคบไฟนั้นก็หยดหรือล้มลงมาไหม้หญ้าแฝกในเรือนแล้วก็ลามไปไหม้เรือนจนวอดวายชาวบ้านจับเจ้าคนนั้นมาแล้วเขาก็ถามว่าทำไมทำให้ไฟไหม้บ้านคนคนนั้นก็เถียงว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทำให้ไฟไหม้บ้านข้าพเจ้ากินอาหารอยู่ด้วยไฟดวงหนึ่งแต่ไฟที่ไหม้บ้านคือไฟอีกดวงหนึ่งพระองค์จะพิจารณาคดีนี้อย่างไรใครเป็นผู้ชนะก็ต้องพิจารณาให้ชาวบ้านชนะนะสิพระคุณเจ้าเพราะเหตุอะไรมหาราชถึงเขาจะแก้ตัวอย่างนั้นแต่ไฟที่ไหม้บ้านก็เกิดจากคบที่เขานำขึ้นไปข้อนั้นมีอุปมาชั้นใดก็เหมือนกับนามและรูปที่เกิดขึ้นก่อนและใกล้จะดับไปนามและรูปที่สืบเนื่องต่อมาก็สืบเนื่องมาจากนามและรูปเดิมในสมัยเมื่อนามและรูปเดิมนั้นใกล้จะตายจึงเป็นนามและรูปเดียวกัน
พราะฉะนั้นเขาจะพ้นบาปกรรมเดิมมิได้ฉันใดก็ฉันนั้นมหาราชขอถวายพระพรขอพระคุณเจ้าอุปมาอีกสักหน่อยโยมยังติดขัดข้องอยู่ความติดขัดข้องนั้นเกิดจากพระองค์เองพระองค์ต้องทรงวางมันลงก่อนโยมจะพยายามพระคุณเจ้าสาธุโยมมันจะเปิดประตูไปสู่สิ่งอื่นๆขอถวายพระพรขอพระคุณเจ้าอุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกนมัสการพระคุณเจ้าในบ้านเมืองเรานั้นมหาราชเรามีประเพณีการสู่ขอซึ่งกันต่อกันตั้งแต่ยังเด็กอยู่แล้วใช่ไหมมหาราชก็เป็นเช่นนั้นพระคุณเจ้ามันสืบเนื่องมานานแล้วพระคุณเจ้าสมมุติว่าทารกบุรุษหนึ่งได้มั่นหมายกับทารกสตรีหนึ่งว่าต่อไปจะต้องเป็นคู่ผัวตัวเมียกันและก็ต้องทำตามการมั่นหมายนั้นใช่ไหมมหาราชก็ต้องเป็นไปตามนั้นแหละพระคุณเจ้านั่นคือกฎประเพณีและกฎหมายแล้วต่อมาทารกสตรีนั้นโตขึ้นเป็นสาวก็มีบุรุษอื่นมามั่นหมายและแต่งงานเสียเหตุเพราะคู่มั่นหมายเดิมหายไปนมนานแล้วพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องที่สมควรอยู่พระคุณเจ้าแล้วจู่ๆวันหนึ่งชายคู่มั่นเดิมก็กลับมาและต่อว่าสามีของนางนั้นว่าเอาภรรยาของข้ามาเป็นภรรยาของเจ้าได้อย่างไรทั้งคู่ก็วิวาทกันและนำกรณีมาหาพระราชวินิจฉัยจากพระองค์พระองค์จะวินิจฉัยอย่างไรขอถวายพระพรอากายบุรุษเดิมชนะคดีสิพระคุณเจ้าด้วยเหตุใดหรือมหาราชก็เพราะนางนั้นแม้นตอนเป็นทาริกาพอโตเป็นสาวก็ยังเป็นบุคคลเดิมอยู่จะแปลกจากบุคคลเดิมไปได้อย่างไรก็เหมือนบุคคลใกล้ตายนามและรูปของเขาเป็นอย่างไรนามและรูปนั้นก็ไปปฏิสนธิดังสมัยที่ก่อนจะตายนั่นแหละบาปกรรมที่ทำไว้ก็จะไม่พ้นจากเขาไปได้อุปมาก็เป็นเช่นนี้มหาราชโอ้ขอพระคุณเจ้าอุปมาให้โยมฟังอีกพระองค์คงเคยเสวยน้ำนมเปรียงและเนยแล้วใช่ไหมมหาราชก็เคยสิพระคุณเจ้ากินอยู่ทุกวันแหละคนเลี้ยงโครีดนมโคมีคนหนึ่งมาขอซื้อแต่มีธุระอื่นจึงฝากนมโคนั้นไว้กับนายโคบาลโดยบอกว่าพรุ่งนี้จักมาเอาไปเมื่อเวลาผ่านไปน้ำนมก็กลายเป็นนมเปรี้ยวตามธรรมชาติของนมต่อมาคนซื้อผู้นั้นก็มาเอานมที่ซื้อไว้แต่พอเห็นว่าเป็นนมเปรี้ยวก็ต่อว่าเราซื้อนมสดจากท่านไม่ได้ซื้อนมเปรี้ยวเอานมเปรี้ยวมาให้ทำไมนายโคบาลก็บอกว่าก็นมสดที่ท่านซื้อนั่นแหละมันกลายเป็นนมเปรี้ยวเนื่องด้วยการเวลาทั้งคู่ก็ทะเลาะกันจนต้องไปหาพระราชาตัดสินถ้าพระองค์ทรงเป็นพระราชาองค์นั้นพระองค์จะให้ใครชนะขอถวายพระพรก็ให้นายโคบาลชนะนะสิเห็นชัดๆอยู่แล้วทำไมทรงวินิจฉัยเช่นนั้นมหาราชไม่ว่าข้อกล่าวหาจะเป็นอย่างไรแต่ในความเป็นจริงแล้วนมเปรี้ยวนั้นก็เกิดจากนมสดเดิมนั่นแหละมันสืบเรื่องกันเองโดยกันเองและเวลาพระองค์ตรัสเช่นนั้นก็ชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนเช่นไรพระคุณเจ้าก็นมสดกลายเป็นนมเปรี้ยวกลายเป็นเนยซึ่งเปรียบได้ดังนามรูปที่ใกล้ต่อมรณะนามรูปที่กำลังจะปฏิสนธิก็ต่อเนื่องกันสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ก็สืบสานกันและกันสืบสานกันอย่างไรพระคุณเจ้าก็เหมือนนมต่อจากวัวเปรียงต่อจากนมเนยต่อจากเปรียงและก็ไปเรื่อยๆวนไปมาอย่างนั้นแหละมหาราชขอถวายพระพรและอย่างไรอีกพระคุณเจ้าอะไรคือสืบสานในชีวิตคนพระคุณเจ้าบาปกรรมบุญกุศลก็เป็นผลต่อเนื่องเช่นกันหากเป็นบาปเป็นกรรมก็มิอาจพ้นได้หากเป็นบุญกุศลก็จะได้ผลของบุญกุศลเองเป็นเช่นนั้นมหาราชขอถวายพระพรพระคุณเจ้าฉลาดจริงๆนี่ก็ดึกมากแล้วพระคุณเจ้าข้าไปรบกวนเวลาพระคุณเจ้าแล้วล่ะข้าจะให้กันนะไปส่งท่านถึงที่พักที่ท่านปักกรดนะขอนมัสการเจริญพรพระนาคเสนข้าอยากจะถามอะไรท่านหน่อยได้ไหมถามมาเถิดท่านแม่ทัพ
ท่านบุตรชาวิสัชนาธรรมกับพระเจ้ามิลินด้วยเหตุผลใดอาตมามาเพราะบรรดาพระอาจารย์ของอาตมาให้อาตมามาคุยกับพระเจ้ามิลินเพียงนั้นนี่ท่านยังตอบไม่ตรงคำถามของข้าเลยนะแล้วท่านแม่ทัพว่าพระเจ้ามิลินมาถามคำถามอาตมาทำไมนี่ก็ไม่ใช่คำตอบเหมือนกันโยมคำตอบอยู่ในนั้นท่านยังไม่ได้ให้เหตุผลข้าเลยว่าเหตุผลของท่านคืออะไรทิฏฐิมานะความยึดมั่นถือมั่นที่ท่านกำลังมีอยู่และพระเจ้ามิลินมีอยู่คือสาเหตุที่ทำให้อาตมาปุจฉาวิสัชนากับพระเจ้ามิลินเพราะทิฏฐิมานะนี้ทำให้สาคนนครที่ท่านยึดถือว่าเป็นของของท่านบัดนี้ไร้ซึ่งสมณะและนักบวชพระนาคเสนข้าขอโทษท่านด้วยที่บังอาจพูดจาล่วงเกินท่านเพราะว่าข้าเป็นทหารพูดจาตรงๆไม่มีการอ้อมค้อมขอนมัสการลาพระคุณเจ้าเจริญพรพวกท่านมาเอะอะโวยวายอะไรกันแต่เช้าเนี่ยพวกเราคือทหารของพระเจ้ามิลินแห่งเมืองสาคนครเราขอควบคุมตัวพวกเจ้าเอ๊ะพวกข้าทำผิดอะไรหรือแค่มานอนค้างแรมแล้วก็จะเดินทางต่อน่ะเจ้ากับพวกจะเดินทางไปไหนแม่ทัพกันนะครับมีสารจากนกพิราบมาครับพระเจ้าปุษยมิตรส่งข้ามาเป็นทูตจากเมืองปาตลีบุตรให้ไปยังเมืองสาคนครของพวกเจ้านั่นแหละสาคนครกับปาตลีบุตรไม่ได้มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วเจ้ามาทำไมที่นี่ก็กษัตริย์ของข้าอยากที่จะเริ่มสัมพันธ์ที่ดีบ้างไม่ได้หรือแล้วข้าก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรด้วยนะจะจับข้าข้อหาอะไรไม่ทราบถวายบังคมพะยะค่ะเกิดเรื่องแล้วพะยะค่ะมีเรื่องอะไรแต่เช้าเลยหรือกันนะมีข่าวจากนกพิราบรายงานมาพะยะค่ะโอ้โหข่าวเด็ดยามเช้าเลยเลยเนี่ยอ้าวมีอะไรว่ามาแล้วเจ้าเป็นทูตแค่คนเดียวใช่ไหมใช่งั้นคุมตัวผู้หญิงคนนี้กลับสาคนครเพียงคนเดียวส่วนคนอื่นให้นำไปปล่อยไว้ที่ชายแดนให้กลับกันเองก็ดีเหมือนกันจะได้มีคนไปส่งข่าวเด็ดจริงๆกันนะบอกทุกคนให้เตรียมตัวเดินทางกลับนิมนต์พระนาคเกษขึ้นราชรถข้าด้วยพระองค์เรื่องนี้เกี่ยวกับการบ้านการเมืองนะพะยะค่ะไม่ได้เกี่ยวกับพระหรือกับศาสนาเลยไม่ได้นิดเดียวนะพะยะค่ะนะถ้าข้าเครียดจัดแล้วข้าจะคุยกับใครเล่าไปจัดการให้เรียบร้อยไปพะยะค่ะทหารเตรียมพร้อมพระเจ้ามิลินจะเสด็จกลับสาคนนครพระคุณเจ้าแล้วท่านจะกลับมาเกิดใหม่หรือไม่ทำไมพระองค์ถามพระนาคเสงเช่นนั้นล่ะเพคะไม่เป็นไรหรอกมหาเทวีอันที่จริงมหาบพิตรมันจะเกิดประโยชน์อะไรกับพระองค์ล่ะอาตมากล่าวไว้ก่อนแล้วใช่หรือไม่ว่าถ้าอาตมายังคงมีอุปทานอยู่ก็จะกลับมาเกิดใหม่ถ้าไม่มีอุปทานก็ยังคงไม่ปฏิสนธิถ้าอย่างนั้นขอพระคุณเจ้าอุปมาให้ข้าฟังหน่อยนะเหมือนดังชายคนหนึ่งทำความชอบกับพระองค์พระองค์ก็ทรงยินดีมอบของกำนันให้แก่บุคคลนั้นบำเรอเขาด้วยกามคุณทั้ง5ถ้าชายคนนั้นบอกกับคนอื่นว่าพระเจ้ามิลินไม่ทรงตอบแทนแก่เขาสักนิดเดียวชายคนนั้นทำถูกหรือไม่ทำอย่างนั้นได้อย่างไรล่ะพระคุณเจ้าในเมื่อข้าได้มอบของกำนันให้เขาไปแล้วทำอย่างนี้ไม่ถูกนะอุปมาฉันใดเป็นประโยชน์อะไรของพระองค์ด้วยละโยมอาตมากล่าวก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าอาตมายังมีอุปทานอยู่อาตมาก็จะกลับมาเกิดใหม่แต่ถ้าอาตมาไม่มีอุปทานแล้วอาตมาก็จะไม่กลับมาเกิดอีกก็มีอุปมาฉันนั้นนี่เวลาอย่างนี้พระองค์ยังมีเวลามาเล่นบุจฉาวิสัชนาปัญหาธรรมะอีกหรือเนี่ยว่าพระสงฆ์รูปนี้คารมคมคายจริงๆนะเนี่ยพระองค์เพคะพระองค์อย่าทรงนิ่งไปสิเพคะข้าเข้าใจแล้วล่ะพระคุณเจ้าบอกไว้ก่อนแล้วแต่ข้าเองไม่เคยจำเลยถ้าอย่างนั้นข้าขอถามพระคุณเจ้าใหม่นะโยมมหาบพิตรเชิญถามเถิด
ที่พระคุณเจ้ากล่าวไว้ว่านามและรูปน่ะอะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปหรือพระคุณเจ้าสิ่งไหนหยาบสิ่งนั้นเป็นรูปทำทั้งหลายคือจิตและอารมณ์ที่เกิดกับจิตใจอันละเอียดอ่อนสิ่งเหล่านั้นเป็นนามมหาบพิตรทำไมอาศัยแค่นามอย่างเดียวก็ไม่ปฏิสนธิหรือว่าอาศัยแค่รูปอย่างเดียวก็ไม่ปฏิสนธิพระคุณเจ้าเพราะธรรมเหล่านั้นอาศัยกันและกันเกิดขึ้นด้วยกันอย่างไรโยมโอ้โหถ้าอย่างนั้นขอพระคุณเจ้าอุปมาให้ข้าฟังนะเหมือนกับท่ากลละของแม่ไก่ไม่มีไข่ไก่ก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ทั้งกลละทั้งไข่ไก่ทั้งสองต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นด้วยกันข้อนั้นฉันใดในเรื่องของนามและรูปนามไม่มีรูปก็ไม่มีเช่นเดียวกันฉันนั้นทั้งสองสิ่งต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมาด้วยกันนานแล้วขอถวายพระพรโอ้พระคุณเจ้าอธิบายความตอนขาดจนมุมเลยเอออนันตกายให้ยะค่ะให้ใครไปส่งตนูสัญชัยหรือยังอ๋อเรียบร้อยแล้วพะยะค่ะเด็กคนนี้ฉลาดเกินเด็กธรรมดานะวันหลังให้คนรับเข้าไปในวังด้วยสิเอามานั่งฟังข้ากับพระนาคเกษมคุยกันจะได้ลองดูว่าเด็กแค่นี้จะมีความคิดอะไรอีกบ้างเฮ้ยนั่นมายานี่เจ้ารู้จักด้วยเหรอเปล่าเปล่าใครเหรอจะพูดถึงใครเหรอเอ้าก็คนที่นั่งรถม้าเข้ามาในวังได้ไงอ๋อผู้หญิงคนที่ถูกขังเหมือนกับนักโทษเหรอแล้วเขาจะเอาเข้าไปในวังทำไมล่ะเอ๊ได้ข่าวว่ามาจากเมืองปาตาลิบุตรนะแต่ไม่รู้ว่ามาทำไมเหมือนกันเออเจ้าคิดว่าคนที่มาจากเมืองปาตาลิบุตรถูกจับได้เนี่ยเขาจะรอดไหมโอ้ยคงไม่รอดหรอกเขาจะเอาไว้ทำไมล่ะต้องรอดต้องรอดนะมายาเอารายงานมาว่าเกิดอะไรขึ้นพะยะค่ะเมื่อเช้านี้ข้าพเจ้าได้จับตัวผู้หญิงไว้ได้คนนึงเธออ้างตัวว่าเป็นราชทูตจากเมืองปาตาลิบุตรขณะนี้นางอยู่ในที่คุมขังแล้วพะยะค่ะแล้วมันมาแค่ผู้หญิงคนเดียวนั่นยังมีผู้ชายคนอื่นมาด้วยพะยะค่ะแต่ข้าพเจ้าให้คนไปปล่อยที่ชายแดนให้กลับไปแล้วพะยะค่ะกันนะเจ้าคิดว่าอย่างไรหม่อมฉันคิดว่านางคนนี้คือสายสืบของปุษยมิตรพะยะค่ะและบางทีอาจจะมีคนอื่นอยู่ในเมืองของเราแล้วก็เป็นได้และผู้หญิงคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนางบอกว่านางชื่อมายาสวยและมีเสน่ห์น่าหลงไหลพะยะค่ะหม่อมฉันขออาสาจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองเพลงค่ะนี่นะเรื่องเขากำลังเครียดอยู่ยังมาทำทะลึ่งอีกอย่าไปสนใจเรื่องไร้สาระเลยพระองค์จะทรงมีรับสั่งให้ทำอย่างไรต่อพะยะค่ะจัดท้องพระโรงเตรียมต้อนรับนางทูตคนนี้หน่อยทหารนำตัวนางมายาอะไรไปเจอข้าที่ท้องพระโรงด้วยพะยะค่ะท่านวรุณท่านได้ยินข่าวทหารจับตัวผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในวังไหมหืมได้ยินท่านอนันตเทพเห็นว่าสวยจนทหารทั้งวังเคิมเลยนี่คงมีมากกว่าความสวยแล้วท่านวรุณก็ได้ยินว่านางคนนั้นถูกส่งมาจากเมืองปาตาลีบุตรฮะนี่มันเรื่องใหญ่นะเนี่ยนั่นมันศัตรูของเรานี่ท่านอย่าลืมสิว่าศัตรูของเราไม่ใช่ปาตาลีบุตรนะศัตรูของเราคือพระนาคเกษมต่างหากล่ะจริงสิข้าลืมไปบางทีศัตรูของคนอื่นก็เป็นมิตรของเราหากถ้าเราใช้ให้เป็นท่านวรุณหลังจากวันนี้เราสองคนคงต้องเข้าไปในวังบ่อยๆแล้วละมั้งใช่อยู่ที่วิหารอย่างเดียวน่ะมันไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกนี่เจ้าชื่ออะไรมาจากไหนเรามาทำอะไรที่เมืองสาครนครอย่าเพิ่งกลัดเรียวสิพระองค์ข้าชื่อมายามาจากเมืองปาตาลีบุตรพระเจ้าปุษยมิตรส่งข้ามาเพื่อความสัมพันธไมตรีเพคะเป็นทูตหรือเป็นบรรณาการแล้วพระองค์อยากให้หม่อมฉันเป็นอะไรล่ะเพคะเจ้าไม่ต้องมาทำเป็นเล่นคำนี่เจ้ามาในฐานะอะไรหม่อมฉันมาในฐานะทูตเพคะ
พระเจ้าปุษยมิตรคิดว่าความบาดหมางระหว่างเราทั้งสองเมืองต้องคลี่คลายพระเจ้าปุษยมิตรจึงส่งหม่อมฉันมาทำความเข้าใจกับพระองค์เพคะพระองค์ท่านผู้หญิงคนนี้ร้ายไม่ใช่เล่นนะพยาค่ะพระองค์ทรงระวังให้ดีนะพยาค่ะข้ารู้แล้วแต่ถ้าเราทำอะไรไปก็ดูไม่ดีถ้าไล่กลับก็อาจเกิดสงครามขึ้นได้ก็ให้มันเกิดไปเถอะพระองค์ลองดูซิว่าปุษยมิตรมันจะมาไม้ไหนมายาข้าอนุญาตให้เจ้าอยู่ในเมืองสาครนครในฐานะทูตได้ทหารจัดที่พักของนางให้ด้วยนางจะพักในวังสักระยะหนึ่งขอบพระทัยเพคะคิดว่าพระเจ้าปุษยมิตรคงทรงยินดีกับไมตรีจิตของพระองค์ในครั้งนี้แน่นอนเพคะอ้าวพวกเจ้าเข้ามาพร้อมหน้าพร้อมตาได้มีอะไรเหรอพระองค์กำลังหาหนังสืออะไรอยู่หรือพยาค่ะข้ากำลังหาคัมภีร์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่นะโอ้เดี๋ยวนี้ทำไมพระองค์ถึงไม่ไปขอให้เทพเจ้าช่วยนะที่วิหารเหมือนอย่างแต่ก่อนล่ะถ้าเทพเจ้ามีจริงท่านคงไม่ได้อยู่ในวิหารหรอกท่านอยู่ในไร่ในนาโน่นกำลังช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวปลูกข้าวอยู่ก่อนที่จะหันหน้าไปพึ่งสิ่งที่อยู่ในวิหารเรามาพึ่งตัวเองก่อนดีกว่าถ้างั้นหม่อมฉันจะช่วยพระองค์หาคัมภีร์ของพระพุทธศาสนามานั่งอ่านกันดีกว่านะพยาค่ะขอบใจนะโอ้ยโอ้ยแสงจริงจริงแหมทำไมถึงไม่มีใครเห็นความสำคัญของบัวเลยแสงนี่ข้าก็แสงเหมือนกันข้าก็ถูกมองข้ามความสำคัญเหมือนกันน่ะทำไมนะไอ้กังติดต่อค้าขายกับคงใหญ่คงโตเนี่ยมันจึงยากจริงๆถูกแล้วว่าแสงอีกแล้วโอ้ยเอาเป๋าแสงเอาเป๋าก็กลับบ้านไปสิแต่ฉันเนี่ยกลับไม่ได้แล้วเฮ้ยปวดหัวว่าก็ปวดเหมือนกันเครียดเลยเครียดเออนี่เอางี้ดีกว่าเอาเป๋ามาถามปัญหาคลายเครียดกันดีกว่าก็รีมั้งกังคำถามอะไรอ่ะอาเปารู้หรือเปล่าถ้าเราสั่งชามา4แก้วแล้วดื่มไป2แก้วแล้วจะเหลือกี่แก้วเออโอ้ง่ายอู้ก็เหลือ2แก้วอ่ะสิไม่ใช่อ้าวแล้วจะเหลือกี่แก้วอ่ะก็เหลือ4แก้วอ่ะแหละหรือกินแก้วเข้าไปด้วยเหรอฮะ โง่จริงๆอาเปาเนี่ย หรือนั่นแหละโง่เฮ้ยมาว่าว่าโง่อ่ะเน่เหลือ2คนน่ะไม่คิดจะสั่งอะไรเลยเหรอทำไมสั่งกันลุกไปเลยไปเฮ้ยงั้นก็เอาชาร้อนแก้วหนึ่งถวายบังคมพระยาค่ะข้าพระองค์ได้นำตัวอมาตย์ที่ถูกเขาขับไล่กลับมาเข้าเฝ้าพระองค์แล้วพระยาค่ะได้ข่าวว่าเจ้าถูกจับได้แล้วเขาก็ไล่กลับมานี่ใช่ไหมพระยาค่ะงั้นเอางี้เจ้าไปยืนที่เป้านั่นไปพระยาค่ะเอาแอปเปิลวางบนหัวเจ้าสิพยาค่ะนี่แน่ตอนนี้ข่าวไปถึงไหนแล้วข้าพระองค์ได้รับรายงานมาว่าขณะนี้สนมมายาได้เข้าไปในวังของพระเจ้ามิลินแล้วพยาค่ะถ้าเข้าวังไปแล้วข้าก็ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงอีกเพราะพระเจ้ามิลินกับเจ้ากันนะมันไม่สั่งทำอะไรผู้หญิงหรอกที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของมายาจัดการเองถ้ามีข่าวรายงานมาเพิ่มเติมอีกข้าพระองค์ก็จะรีบรายงานทันทีพะยะค่ะนี่ถ้าพวกเจ้าทั้งหลายมีความฉลาดและรู้จักเอาตัวรอดเหมือนกับสนมมายาเพียงสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีพระเจ้ามิลินจะออกว่าราชการแผ่นดินหรือแม่ทัพกันนะนี่ข้ายังไม่ได้แนะนำชื่อของข้าเลยนะแล้วเจ้ารู้จักชื่อข้าได้ไงก็แหมแม่ทัพใหญ่แห่งสาครนครอย่างท่านน่ะทำไมเราถึงจะไม่รู้จักล่ะข้ากับเจ้าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เมื่อไรถึงมาใช้คำว่าเรากับข้าท่านนี่จริงจังสมคำร่ำลือจริงๆเอ๊ว่าแต่วันนี้พระเจ้ามิลินท่านจะทรงออกว่าราชการเรื่องอะไรล่ะเดี๋ยวก็รู้เองแหละแต่ที่แน่ๆไม่ใช่เรื่องของเจ้าแน่มายาพระคุณเจ้าวันนี้ข้าขอเริ่มปุจฉากับพระคุณเจ้าเลยนะเชิญว่าเถิดโยมมหาบพิตร
ที่พระคุณเจ้ากล่าวว่าการไกลอันยืดยาวนั้นอะไรคือการไกลอันยืดยาวการไกลนั้นมีอยู่3สถานสถานไหนบ้างพระคุณเจ้าการไกลที่เป็นอดีตก็อย่างหนึ่งที่เป็นอนาคตก็อย่างหนึ่งที่เป็นปัจจุบันก็อย่างหนึ่งมีอยู่3สถานอย่างที่ทูลไปแล้วการไกลทั้งหมดนี่มันมีจริงเหรอบางอย่างก็มีบางอย่างก็ไม่มีแล้วแต่สถานะและเวลาอ้าวแล้วอย่างไหนมีอย่างไหนไม่มีล่ะพระคุณเจ้าในเมื่อบางอย่างมีบางอย่างไม่มีเอ๊ะแล้วมันยังไงกันสังขารทั้งหลายอันใดที่ดับไปแล้วก็เป็นอดีตล่วงไปแล้วการไกลสำหรับความล่วงไปแล้วนั้นไม่มีอีกทำทั้งหลายที่ยังเป็นวิบากอยู่ยังไม่ล่วงไปแล้วก็ย่อมมีวิบากเป็นธรรมดาอีกทั้งธรรมที่ไปปฏิสนธิในที่อื่นการไกลนั้นก็จะคงมีอยู่ทำไมถึงมีอยู่อีกล่ะเพราะกรรมและธรรมนั้นไปปฏิสนธิที่อื่นยังไม่ได้ดับไปมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเมื่อถึงการกิริยาแล้วไปเกิดในที่อื่นการไกลที่พวกเขาจะต้องเดินทางไปก็จะต้องมีอยู่ส่วนสัตว์ทั้งหลายใดๆก็แล้วแต่เมื่อปรินิพพานแล้วการไกลทั้งหลายก็ดับลงไปด้วยขอถวายพระพรช่วงธรรมะน่ารู้สวัสดีครับน้องๆพบกับความรู้ทางธรรมที่น่าสนใจกันในช่วงธรรมะน่ารู้กันอีกแล้วนะครับคำว่าสมณะหมายถึงผู้มีความสงบหรือนักบวชทั่วไปแต่ในทางพุทธศาสนานั้นได้ให้ความหมายจำเพาะเอาไว้อันหมายถึงผู้ระงับบาปซึ่งได้แก่พระอริยบุคคลและผู้ปฏิบัติเพื่อระงับบาปอันได้แก่ผู้ซึ่งตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อผลแห่งการเป็นพระอริยบุคคลนั่นเองนาทีปัญญาสมาภาคำว่าตัณหานั้นหมายถึงความทยานอยากหรือความดิ้นรนหรือความเสน่หาอันมีอยู่3อย่างคือ 1. การตัณหาหมายถึงความทยานอยากในกาม 2. ภวตัณหาหมายถึงความทยานอยากในภพอยากเป็นนั่นเป็นนี่ 3. วิภวตัณหาหมายถึงความทยานอยากในวิภพอยากไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ทีปัญญาสมาว่าอุปทานหมายถึงความยึดมั่นความถือมั่นด้วยอำนาจแห่งกิเลสซึ่งมีอยู่4อย่างอันได้แก่ 1. กามุปาทานหมายถึงความถือมั่นในกาม 2. ทิฏฐุปาทานหมายถึงความถือมั่นในทิฏฐิ 3. ศีลัพพตุปาทานหมายถึงความถือมั่นในศีลและพรต 4. อัตวาทุปาทานหมายถึงความถือมั่นในวาทะแห่งตนปัญญาสมาภาคำว่าอบายหมายถึงภูมิกำเนิดที่ปราศจากความเจริญอันรวมแล้วเรียกว่าอบายภูมิซึ่งมีอยู่4อย่างคือ 1. นิระยะหรือนรก 2. ดิรัจฉานโยนิหรือที่กำเนิดแห่งดิรัจฉาน 3.ปิติวิสัยอันหมายถึงภูมิแห่งเปรต 4. อสุรกายซึ่งเป็นสัตว์พวกหนึ่งในอบายภูมินาทีปัญญาสมาภาคำว่าอายตนะหมายถึงที่ติดต่อหรือเครื่องติดต่อหรืออีกในหนึ่งก็คือเครื่องรู้กับสิ่งที่รู้ยกตัวอย่างเช่นตาของเรานั้นเป็นเครื่องรู้แต่ภาพหรือรูปที่เราเห็นนั้นเป็นสิ่งที่รู้หรือหูของเรานั้นเป็นเครื่องรู้แต่เสียงที่ได้ยินนั้นเป็นสิ่งที่รู้เป็นต้นอายตนะนั้นมีอยู่2ประเภทคืออายตนะภายใน6และอายตนะภายนอก6นาทีปัญญาสมาภาคำว่าจักคือล้อ
หรืออีกนายหนึ่งหมายถึงธรรมซึ่งนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองดุจล้อที่นำรถไปสู่ที่หมายอันมีอยู่4อย่างคือ 1. ปฏิรูปเทศวาสะหมายถึงอยู่ในถิ่นที่เหมาะ 2. สัปปุริสุปัสสยะหมายถึงการสมาคมกับคนดี 3. อัตตสัมมาปานิธิคือตั้งตนไว้ชอบ 4. ปุเพกัตตปุญญาตาทำความดีไว้ก่อนนาทีปัญญาสัมมาอาภาคำว่าสังขารตรงกับคำว่าสังคตะคือการปรุงแต่งขึ้นแบ่งได้เป็น2ความหมายคือสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอันเป็นได้ทั้งรูปธรรมและนามธรรมซึ่งก็ได้แก่ขันธ์5ทั้งหมดความหมายที่2คือสภาพที่ปรุงแต่งด้วยใจอันมีทั้งดีและชั่วหรือธรรมที่มีเจตนาปรุงแต่งความคิดการพูดและการกระทำซึ่งก็มีทั้งดีที่เป็นกุศลและชั่วที่เป็นอกุศลนาทีปัญญาสมาว่าขันหมายถึงกองหมวดหมู่หรือส่วนหนึ่งๆของรูปธรรมและนามธรรมโดยแยกออกเป็น5กองคือ 1. กองรูปหรือรูปขัน 2. กองเวทนาหรือเวทนาขัน 3. กองสัญญาหรือสัญญาขัน 4. กองสังขารหรือสังขารขัน 5. กองวิญญาณหรือวิญญาณขันซึ่งรวมแล้วเรียกว่าเบญจขันหรือขันทั้ง5แล้วพบกันใหม่กับธรรมะดีๆจากผมนะครับนะ